สวัสดีค่ะพามาชมพิกอาโออิชิชิโตะนะคะของประเทศญี่ปุ่นค่ะนี่นะคะพิกอาโออิชิชิโตะนะคะจะเป็นพิกที่เนื้อนิ่มนะคะแล้วก็ให้ผลผลิตที่ค่อนข้างที่จะโด่งนะคะนี่ค่ะต้นเล็กนะคะสามารถปลูกในกระถางได้นะคะพิกชนิดนี้นะคะจะปลูกมากที่จังหวัดโคจิของประเทศญี่ปุ่นนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะนำผลนะคะถูกเขียวแบบนี้นะคะไปทำเทปุระบ้างผัดบ้างนะคะนี่ค่ะไปทอดนะคะได้นะคะสามารถทำได้หลายอย่างนะคะนี่พิกซิตนี้ถ้าสมบูรณ์จะผลเนี่ยจะอยู่ประมาณ7เซนนะคะแล้วก็ให้น้ำหนักของผลอยู่ที่ประมาณ3กรัมนะคะนี่ค่ะปลูกได้ในไทยนะคะพิกชิชิโตจากญี่ปุ่นนะคะอาโออิชิชิโตนี่ค่ะนะคะช่วงนี้ก็เนี่ยค่ะปลูกง่ายนะคะพิกชนิดนี้นี่ค่ะแต่ถ้าแดดร้อนจัดก็แนะนำว่าให้หาฟางมาคุมหรือว่าจะรดน้ำเขาเยอะขึ้นหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าถูกแดดร้อนๆมากๆเขาจะค่อนข้างที่จะเหี่ยวง่ายนะคะถ้าขาดน้ำเขาจะเหี่ยวทันทีนะคะสำหรับพิกชิชิโตะตัวนี้นะคะนี่ค่ะจะต้องให้น้ำถึงนะคะจะเด็ดมาดูจะเด็ดมานะคะแบบนี้นะคะนี่เป็นพริกที่ไม่เผ็ดนะคะทานได้เด็กทานได้แน่นอนค่ะนี่ค่ะเป็นพริกที่ไม่มีรสชาติเผ็ดนะคะเด็กๆทานได้ทำเทปุระได้อันนี้โอเคเลยนะคะสับใครที่อยากจะนำพริกชิ้นนี้ไปปลูกนะคะแต่พริกชิ้นนี้ตอนอ่อนอย่างเงี้ยค่ะสีเขียวแบบนี้จะไม่มีรสชาติเผ็ดนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมพริกชิ้นนี้อีกทีตอนพริกเขาเม็ดแก่นะคะเม็ดแก่เขาพริกจะเป็นสีแดงนะคะเหมือนพริกทั่วไปเลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะนี่จะเห็นไหมนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีเม็ดพริกเหมือนกันนะคะนี่ค่ะไม่เผ็ดเลยค่ะพูดจริงๆอร่อยด้วยนะคะทานสดได้จริงๆเอามาใส่ในสลัดได้เลยบอกตรงๆตัวนี้นะคะอร่อยจริงๆค่ะพริกชิชิโตะจากญี่ปุ่นนะคะเอาอีชิชิโตะเดี๋ยวถ้าพริกสุกแล้วนะคะจะเป็นสีแดงเดี๋ยวนุ้ยจะมารีวิวให้อีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะผลสุกน่าจะเผ็ดกว่านี้นะคะถ้าในความรู้สึกเดี๋ยวจะมาชิมอีกรอบหนึ่งนะคะช่วงนี้คือเขากำลังที่จะออกนะคะเนี่ยพริกเม็ดเล็กๆออกเต็มเลยค่ะนะคะด้านข้างในวันนี้นุ้ยก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาชมพริกชิ้นอื่นกันบ้างนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ